สวัสดีครับผมเอรอนจากช่อง Angle Man นะครับผมเองก็เป็นคนที่เป็นกดไหลย้อนไม่ได้มา 2-3 ปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ดีขึ้นตามหลักครับผมจริงๆรักษาได้หลายปีแล้วก็เป็นปกติของที่เป็นกดไหลย้อนที่จะฉายไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าหาได้กินได้หาไม่ได้ก็คลิปนี้จะมาพูดถึงบะหมี่กึ่งเสร็จรูปนะครับผมก็ตามท้องตลาดเลยพูดชื่อยี่ห้อไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเขามาฟ้องก็ข้อมูลที่ผมจะมาพูดเนี่ยผมไม่นำข้อมูลมาจากบทความต่างประเทศแล้วก็บทความที่เป็นภาษาไทยนะครับผมทำเว็บต่างประเทศแล้วก็ไทยเลยต่างพูดไปในทิศทางเดียวด้วยกันนะครับว่าไม่ควรกินนะครับผมแล้วก็ในเว็บต่างประเทศเนี่ยจากเว็บ Reddit เนี่ย Reddit ก็เหมือนพันทิปบ้านเราครับผมเขาก็ได้บอกว่าคนไข้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนแล้วก็มีประสบการณ์การกินบะหมี่เสร็จรูปเนี่ยทำให้เขามีการแย่ที่สุดในอาหารทั้งหมดที่เขากินเลยครับผมเดิมทีมันมีกับเซรูปอ่ะมันก็มีแค่แป้งกับไขมันนะครับผมไม่มีสารอาหารอย่างอื่นเลยแล้วก็จัดเป็นหาที่ย่อยยากนะครับผมแป้งกับไขมันอ่ะมันเป็นอะไรที่ย่อยยากอยู่แล้วคนที่เดี๋ยวมันมีจะถูกเคลือบด้วยสาร TBHQ นะครับผมอันนี้เป็นตัวย่อนะฮะเดี๋ยวผมเขียนประโยคเนี้ยไว้ในคำอธิบายนะครับผมคือ TBHQ เนี่ยเป็นสารกันบูดนะครับทำให้ย่อยยากกว่าแล้วก็เป็นพิษสะสมในร่างกายได้บะหมี่เสร็จรูปเนี่ยพอกินไปแล้วอ่ะมันก็จะเคลื่อนที่ลำบากมากตอนที่อยู่ในกระเพาะอาหารนะครับผมทำให้เราท้องอืดได้แน่นท้องได้แสบท้องตามมานะผมคือแล้วมันก็ประกอบไปด้วยโซเดียมที่ค่อนข้างเยอะนะผมอาจจะตามมาด้วยโรคไตโรคหัวใจโอ้โหเยอะครับผมเยอะมากดังนั้นคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ่ะหลีกเลี่ยงบะหมี่กึ่งเสร็จรูปเลยครับผมนานๆทีกินได้ครับผมอาทิตย์ละ2แล้วกันนะก็ลองดูอาการด้วยตัวเองก่อนทุกอย่างจริงๆแล้วคนเป็นกรดไหลย้อนทุกอย่างกินได้หมดแต่ว่าดูอาการตัวเองก่อนถ้ากินได้ก็กินต่อถ้ากินไม่ได้ก็ถ้ากินแล้วมันเกิดผลกระทบอะไรตามมาก็หยุดกินครับผมครับผมก็สับคิมิก็ขอจดทะเบียนเท่านี้นะครับผมนั่งคิดกับอาหารแล้วกดเลยไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้สับคิมิก็ขอจดทะเบียนเท่านี้ขอบคุณครับ